านจากสื่อมวลชนกรุณาท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเช้านี้ผมได้หารือกับท่านฮอนำพงศ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาการหารือในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีความร่วมมือที่กำลังเป็นไปด้วยดีระหว่างกันตลอดจนความสงบสุขบริเวณชายแดนของประเทศทั้งสองซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู้นำทั้งสองต่างยึดมั่นในแนวทางสันติมาโดยตลอดผมขอสรุปประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันดังต่อไปนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไม่ว่าผลการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะออกมาเช่นไรเราจะไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆและกระบวนการทางกฎหมายภายในของแต่ละประเทศและสนับสนุนให้มีการพบปะหารือเกี่ยวกับสาระสำคัญของคำตัดสินและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปตามลำดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญและเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละฝ่ายเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทำไมคุยอย่างนั้นเพราะจะการบอสไซส์ชาวความนิ่งจุกจะการบอสไซส์ได้ยางน้ำกว่าเราท่านไม่ว่าคำวินิจฉัยคำตัดสินของศาลโลกจะวินิจฉัยและตัดสินอย่างไรก็ตามได้ยินดังปีแต่ได้รักษาสันติสุขตามกฎหมายเพื่อการรักษาบุตรเพียงดอกจิตสนับสนุนเพื่อประทับบาลในปีตุนดังปีรักษาในการพลังโลพินิจกรรมเซนเป็ดรักษาในการพลังโลคุณเจียมบุรัตยังอาบานรอดสาธิตถึงไม่ว่าจะตัดสินศาลโลกจะตัดสินอย่างไรก็ตามพวกเราจะรักษาบริเวณชายแดนของพวกเราเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและยุติธรรมความร่วมมือความพวกเราจะเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศของพวกเราทั้งสองให้เราพัฒนาดีขึ้นที่หลายข่าวร่วมกันขอบคุณครับ